คุณเศรษฐาสส16คนเราได้มีการพูดคุยกันในพรรคยังไงบ้างก็เลยถือโอกาสเล่าให้ฟังเนี่ย วันที่21สิงหาคมเนี่ยเป็นวันที่ประชุมพรรคบ่าย 2:30 ผมนี่ตีรถมาจากตรังนะตี4 ผมตี4นะผมตีรถมาจากตรังเพื่อให้ทันการประชุมตอนบ่าย 2:30 เพราะว่าผมไม่อยากให้ขัดธรรมติพรรคเพราะว่าคุณเดชดิษฐ์เขาพูดไว้ก่อนแล้วว่าถ้าใครที่ขัดมติพรรคให้ลาออกผมไม่อยากลาออกกับในที่ประชุมก็บรรยากาศก็ดีครับเพราะว่าคนแรกที่แจ้งก็คือท่านพลตรีสุรินทร์ปาลาเร่ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ท่านก็บอกที่ประชุมว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้ร่วมรัฐบาลดังนั้นต้องลงมติไม่รับประเด็นก็เลยมาพูดกันว่าวิธีลงมติไม่รับจะใช้วิธีงดออกเสียงหรือจะใช้วิธีอย่างไรไม่ได้พูดเรื่องอื่นมีบางท่านก็พูดเหมือนกันทำนองว่าอยากเป็นรัฐบาลมีบางท่านแต่ว่าก็ไม่เป็นประเด็นประเด็นก็พูดกันหลักๆก็คือจะใช้วิธีงดออกเสียงหรืออย่างไรท่านหัวหน้าจุรินทร์เนี่ยเป็นคนบอกที่ประชุมว่าในระบอบประชาธิปไตยในระบบเราเนี่ยเมื่อมีรัฐบาลก็ต้องมีฝ่ายค้านเพราะนั้นเมื่อเราไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ต้องเป็นฝ่ายค้านอย่างอันนี้คือประเด็นหลักๆนะครับสำหรับผมก็เลยขออนุญาตที่ประชุมว่าผมบอกที่ประชุมผมใช้คำว่าสำหรับผมส่วนตัวนะคนอื่นไม่เกี่ยวผมขออนุญาตที่ประชุมว่าผมขอลงมติไม่รับผมให้เหตุผลว่าเพราะว่าผมก็สู้กับพรรคการเมืองเหล่านี้ตั้งแต่ไทยรักไทยเพื่อไทยมาในเรื่องที่มีการเลือกปฏิบัติต่อภาคใต้และจังหวัดที่ไม่เลือกเขาดังที่เราได้ยินว่าพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกไทยรักไทยก่อนจังหวัดอื่นไว้ทีหลังอันนี้คือผลกระทบมากแล้วก็ที่จริงก็มีปัญหาเรื่องนโยบายที่กระทบต่อภาคใต้หลายเรื่องเช่นปัญหาชายแดนครับแต่ว่ารายละเอียดนี้ผมบอกว่าเราสู้เรื่องนี้และขอร้องประชาชนว่าอย่าเลือกพรรคนี้นะเขาแกล้งเราก็เลือกปฏิบัติกับเราชาวบ้านในภาคใต้ส่วนหนึ่งผมคิดว่าไม่น้อยนะครับก็ปฏิบัติตามที่ผมแนะนำคือไม่เลือกนะพวกเราต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ได้สสเลยในขณะที่เขาได้จากภาคอื่นรวบท่วมทนแต่ภาคใต้เขาไม่ได้เลย3สมัยก่อนนั้นเคยได้บ้างสักคน2คนที่มาจากภาคอื่นอันเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากการที่เราหาเสียงว่าอย่าเลือกพรรคนี้เพราะพรรคนี้เลือกปฏิบัติกับพวกเราดังนั้นในส่วนตัวผมถือว่าเราทำขนาดนี้และคนประชาชนได้กรุณาปฏิบัติตามที่เราแนะนำถ้าเราจะทำอะไรก็ตามอันเป็นลักษณะที่ไปสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากพรรคนี้เท่ากับเราทรยศต่อคนภาคใต้ผมก็เลยขอว่าสำหรับผมขออนุญาตที่ลงมติไม่รับผมไม่ต้องการทรยศคนภาคใต้และผมจะบอกว่าสำหรับคนอื่นไม่เกี่ยวนะสำหรับผมเนื่องจากผมสู้กันมาอย่างนี้ตลอดเวลายาวนานเพราะนั้นผมต้องขออนุญาตที่ประชุมที่ประชุมไม่ขัดข้องครับที่ประชุมไม่ขัดข้องท่านหัวหน้าจุรินทร์เนี่ยเสนอว่าไม่ลงมติได้ไหมหมายถึงว่าไม่ต้องลงมติว่างดหรืองดออกเสียงหรือลงมติด้วยวิธีอื่นแต่ว่าที่ประชุมเนี่ยบอกว่าลงมติก็หมายถึงว่าในสุดบอกเอาสำหรับคนอื่นนั้นก็โอเคให้งดออกเสียงงดออกเสียงนี่คือที่มาซึ่งต่อมาโฆษกพรรคข้อไปแถลงอย่างนี้อันนี้คือที่มานะครับแต่ว่าการประชุมเนี่ยยังไม่จบเรื่องนี้จบไปแล้วแต่ก็ประชุมเรื่องนี้ก็ยังคุยกันต่อผมก็เลยขอว่าสำหรับผมขออนุญาตผมบอกไปก่อนนะเพราะผมไปงานศพผมไปงานศพที่วัดธาตุทองคุณเพชรโอสถานุเคราะห์เนื่องจากเป็นลูกของคุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์เป็นส.ส.รุ่นเดียวกับผม
เมื่อปี2012คุณพ่อก็เป็นสสรุ่นเดียวกันมันวันนั้นไม่มีใครวอกเอาครับที่มีกล่าวไปพูดว่าผู้ใหญ่วอกเอาไม่ใช่แต่ขอที่ประชุมว่าผมขออนุญาตออกไปก่อนเพื่อไปงานศพแล้วก็ไปงานศพของคุณเพชรโอสถานุเคราะห์ที่วัดธาตุทองอันนี้ก็เลยอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่อยากให้ใครไปบิดเบือนข้อเท็จจริงว่ามติวันนั้นก็คือมติที่ท่านสุรินทร์ปาลาเร่เป็นคนเสนอว่าไม่รับไม่ใช่คนอื่นเสนอนะครับไม่ใช่ท่านจุรินทร์หรือคนอื่นอะไรเสนอเนี่ยไม่ใช่ครับท่านสุรินทร์ปาลาเร่เป็นผู้เสนอว่าไม่รับแต่วิธีไม่รับจะทำอย่างไรตอนนั้นอีกกับอันนี้ก็เพื่อที่มาครับ